่ใครรู้งานนะเนี่ยเราอะเราว่าให้ลิศเป็นคนให้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะเทียบกันนะอันนี้ลิศเช็ดนะและถ้าอันนี้อีนัทเช็ดนะเดี๋ยวไอ้มือไปเก็บไปไหนบ้างเฮ้ยตอนนี้พี่ลิศเขาเช็ดไปแล้วนะนี่อันนี้เหรออันนี้ผมเห็นเอาแบบผมขอทักใครขอพี่เล็กลำบากเดี๋ยวลำบากใจใช่ไหมลำบากใจพี่ผมเห็นที่เนี่ยตะโกนตั้งแต่ต้นรายการแล้วแกวันนี้เอาของฉันไปเอาไปเอาให้เพื่อนอีกครับเนี่ยไม่ต้องเถียงกันบ้างเดี๋ยวพี่นัทเก็บไปให้เองนะดีเดี๋ยวหลังเวทีนี่ใครอยากได้รอจนช่วงสุดท้ายของงานแย่เสียเราเล่นอันนี้ของพี่3ปีที่แล้วนี้ครับเราจำนายได้ครับเพราะเราเป็นคนลงมารับนายขึ้นลิฟต์ไปที่คลื่นเองจริงไหมฮะเอ๊ะตอนนั้นลิฟต์ขับรถขึ้นไปนะฮะเอาละเคลียร์สิอ๋อไอ้นั่นไอ้ลิฟต์เพื่อนกันไอ้ลิฟต์เพื่อนกันเรายังจำนายได้3ปีที่แล้วครับเรายังพาลิฟต์ไปท่องน้ำแล้วชะโงกมองของลิฟต์เลยชะโงกมองรองเท้าเมื่อก่อนนี่จะใส่รองเท้าใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยหลังจากนั้นอะไรนะไอ้นี่ก็ขับเหลือเกินเป็นไงบ้างครับลิศห่างหายไป3ปีกับพระวัดนครสวรรค์ปกติจะผ่านอย่างเดียววันนี้มาแวะรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นน้องๆแฟนคลับหน้าตาละไม้คล้ายยาย่าขนาดนี้ไปทีเดียวรู้สึกยังไงบ้างดีกว่าที่วันนี้มาเจอกับแฟนคลับของเราดีใจครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือไม่ได้มานานนะครับก็คิดถึงนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาอีกรอบนึงก็ยังรอบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะได้มาอีกไหมนะครับเพราะจะต้องดูโอกาสด้วยนะครับก็ดีใจที่วันนี้มาแล้วแบบเนี่ยครับเห็นภาพทุกคนแล้วประทับใจมากเพราะทุกคนมารอกันเยอะนี่ป้ายเพราะว่าดีไหมเห็นชื่อเห็นป้ายหนูแม่ที่มีคนเห็นข้ามาต่อครับหนึ่งไปโดนศิลปินด่านี่เป็นบุญนะเว้ยนี่เลยนี่เขาตั้งใจมาเลยนะฮะได้ไอเดียมาจากการแห่มังกรด้วยมีที่มาใช่ไหมครับขอใช่ครับมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วเป็นไงบ้างเห็นน้องๆหนาแน่นเหมือนเดิมตลอด3ปีที่ผ่านมากลับมาตอนนี้บอกนิดนึงครับเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงกับน้องๆแฟนคลับบ้างไหมฮะน่ารักครับน่ารักเพราะว่าตอนที่มาอะไรก็จำได้ว่าแบบก็มากันเยอะมาตามกันมาถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่แบบเข้าไม่ได้เพราะเป็นเครื่องวิทยุถูกต้องได้น้อยแต่ก็มากันเยอะบางคนก็วิ่งถึงขั้นวิ่งตามรถเลยแล้ววันนี้มาอันนี้ยิ่งประทับใจเพราะว่าแบบมารอกันเยอะแล้วเข้ามาคอยดูกันเยอะนี่ก็ดีใจอยากจะบอกว่ามาตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะคะพี่ลิศมาตั้งแต่ห้างเปิดลูกสาวรปภ.โอ้โหโอเคมาเขาไม่ใช่ลูกเขาเป็นหลานตาไพ่ผ่านมา3ปีน้องๆหน้าตาดีขึ้นไหมโอ้ตายแล้วไม่ถูกเลยหน้าตาดีเดี๋ยวนะแต่ลิศยังไม่ได้พูดเลยยังที่บอกมากมาก่อนเลยโอเคเข้าใจนะฮะแล้วเป็นไงฮะพี่ลิศผ่านไป3ปีหล่อไหมฮะดูดีไหมครับดูดีไหนดูดีหล่อขอเสียงมาหน่อยนะก็ชมกันเองนี่เป็นการสงสัยอยู่เล็กๆครับตอนลิศร้องเพลงแรกเสร็จแล้วเพราะจะอ้าปากกระดุกลิ้นไก่เดี๋ยวจะเป็นกรี๊ดไอเราพูดจนคอแตกกรี๊ดไม่มีสักแก๊สเลยกรี๊ดนะฮะนึกว่า3ปีที่ผ่านไปก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่แล้วนะคะตอนนี้ถามกันสักนิดนึงนะคะเรื่องเรียนกับเรื่องงานเป็นไงบ้างคะพี่ลิศขาตอนนี้ตอนนี้ก็ปิดเทอมอยู่นะปิดเทอมจบปี4ฮะตอนนี้จบชั้นปี4นะครับเรียนแพทย์นะครับเรียนแพทย์จบชั้นปี4โหอยากป่วยฮะอยากป่วยป
ในใครอยากให้พี่นี่รักษายกมือฮะไหวไหมฮะรักษาไหวไหมรักษาไหวฮะลืมบอกไปว่าพี่ลิศเป็นแพทย์ทางระบบทางเดินอาหารทางท่อนล่างพวกทวารที่สีดวงนะฮะพี่ลิศจะรักษาใช่ครับเป็นหมอทั่วไปอยู่เป็นหมอทั่วไปอยู่นี่หมอหน้าตาหล่อขนาดนี้นี่อยากจะป่วยสักสามรอบนะนะฮะแล้วเป็นว่าตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างครับพี่ครับผลงานนะฮะคิดกันเลยเยอะกับทักมาไอ้ที่เขารู้จักแท้เดี๋ยวไม่ต้องตอบให้แฟนคลับตอบอย่างแรกคือเรื่องไหมให้เจ้าตัวขยายความนิดนึงดีกว่าเขาพูดว่าสีโพดำครับสีโพดำนี่เล่นไพ่อยู่เหรอไม่ใช่ไพ่คิดเหมือนกันเลยผมพันว่าใช่ครับสี่พันจะมาแค่สามตัวครับไปสร้างกิจกรรมให้มุตตะกูลดาราด่ากลับได้การสี่พันดาเป็นอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยฮะหนึ่งเมษาเนาะใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูกันได้อ๋อเป็นรายการใช่ครับเราไปรอดูสนุกสนานแน่นอนเนี่นะครับแล้วรู้ว่าติดตามก็ได้ทางช่องไหนยังไงครับช่องไหนนะไอ้นักรู้เรื่องผลงานต่อไปนะใครรู้เอาไว้ยังไม่เรียบร้อยไม่คือจริงช่วงนี้ลิศปิดเทอมอยู่ทางก็คือเอาเวลาให้กับเรียนส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ได้มีโปรเจกต์พิเศษเที่ยวไหนๆก็เที่ยวแล้วส่วนมากชอบไปเที่ยวที่ไหนเที่ยวเขาไม่ได้เที่ยวเขาเรียกว่าสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตไหนๆใครจะบอกเที่ยวแล้วส่วนมากชอบไปพักผ่อนที่ไหนคะพี่ลิศคะส่วนมากนะครับไม่ก็คือไปได้ทุกที่นะขอแค่แบบไม่ใช่บ้านตัวเองอะไรก็ได้ที่ไม่อยู่บ้านมุตมนทนเลยเล่าสุดดีกว่าเพิ่งไปสุราษฎร์มาสุราษฎร์ผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนะครับผมก็ไปเองตั้งแต่กรุงเทพขึ้นไปสุราษฎร์แล้วก็แวะนอนตามทางนะไปหาที่นอนดีๆเรื่อยหาจังหวัดไหนก็ไปหาที่นอนแถวนั้นทำไหนนอนนั้นเอางี้ดีกว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวขนาดนี้ชอบคลิปไหนมากที่สุดชอบคลิปไหนมากที่สุดเดี๋ยวมันมีความหลักอะไรในญี่ปุ่นเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเป็นเมืองไทยที่ชอบที่สุดคือถ้าเป็นเมืองไทยที่ชอบที่สุดก็คือสุราษฎร์นะฮะอ๋อเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมครับว่าเพิ่งไปครั้งเดียวนะครับคือเคยไปเที่ยวเองครั้งแรกนะครับเลยชอบที่สุดใจเลยประทับใจเลยไม่มีคู่แข่งไงไม่มีใครไปแล้วอ๋อเป็นครั้งแรกนะถ้าไปเที่ยวเมืองนอกนะครับก็จะชอบญี่ปุ่นเนี่ยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วบางสาวญี่ปุ่นกับสาวนครสวรรค์ใครนั้นละกว่ากันครับอู้ไม่ต้องตอบไปนะครับผมไม่ต้องฆ่าตัวเองเลยฮะโอ้ที่นี่บอกว่าขอไม่ตอบข้อนี้ได้ไหมแหมวันนี้ถือว่านครสวรรค์นี่ชื่นมื่นขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับหลังจากคุณคนนี้ห่างหายไป3ปีกี่วันนะ3ปี7เดือน1วันครับ3ปี7เดือน1วันคิดถึงพี่นะจุ๊บๆแน่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเราได้ซึมซับความรักของพี่ลิศได้เต็มที่เต็มมั้ยฮะเต็มมั้ยครับบอกไม่เต็มพี่ลิศติดต่อได้มั้ยติดต่อได้มั้ยพี่จะซื้อบ้านที่นี่นะฮะไม่ทราบว่าที่อยู่นี้เป็นจะหาลูกสะใภ้ให้แม่แล้วว่าอยากทำงานที่นี่ฮะไม่ได้เหมือนกันต้องนะเอาล่ะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างซีนพิเศษกันหน่อยไหมลิศครับมาละครสวรรค์ทั้งทีอยากได้อะไรจานลิศกลับไปในใจหน่อยไหมฮะรถจานลิศจริงจริงเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะเราจะถ่ายรูปลิศกับแฟนคลับห้องเลยตรงนี้เลยลิศเชิญด้านนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยข้างหลังชูมือชูไม้เลยแล้วก็เฮดังๆนะครับพร้อมนะฮะหนึ่งสองสามรักลิศน้องบอกถึง
ฮ้ยเขาจะไม่ถ่ายไอ้นี่มาครับรอเลยพร้อมนะฮะเดี๋ยวจะพร้อมเราสั่นป้ายไว้เริ่ม1 2 3คุณอดคุณเอิร์ธเย้หายเกมแล้วบอกว่ายิ้มอยู่โอเคเราก็จบว่าจะดีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกับหัวกับหัวกันครับพี่ครับกำลังก้องนะครับเราเวทีเลยพร้อมนะ1 2 3เฮ้ยทำไมจะถ่ายอย่างเดียวแล้วฮะยิ้มยิ้มอย่างเดียวเดี๋ยวในช่วงเวลานี้นะครับขอเชิญนะฮะสำหรับพี่เกวลีพงศ์สุขนะครับรอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกับเวทีครับของกับเวทีครับขอเชิญค่ะเล่นเต็มกันไหมมาแล้วนะฮะอันดับเป็นเชิญครับนี่นี่นะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะสุดท้ายสุดท้ายอ้าวคนมาเสียมาก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 